ตังกูหลังจะน้องสาวพวกพี่สองคนเนี่ยแค่อยากคุยด้วยพวกแกเป็นใครมาจากไหนอ่ะฉันไม่สนหรอกนะแต่แฟนฉันน่ะใหญ่แถวนี้ฮัลโหลค่ะรองเท้าเหรอคะค่ะไม่ใช่บ้าเฮ้ยพวกแกต้องตายเอ้าไม่กินแล้วฮะก็นางฟ้าเขาร้องไห้ผมก็เลยลืมตัวขอโทษขอโทษว่าแต่เธอกับไอ้วินเนี่ยยังทะเลาะกันอยู่เนี่ยก็เหมือนเดิมแต่ฉันชินแล้วล่ะแล้วโปรดิวเซอร์เพลงเขาทำอะไรอ่ะไปดูไหมล่ะสวัสดีค่ะวันพรุ่งนี้ฉันโทรหานะไม่ต้องเสียเวลาต่อไปแล้วโลกภายนอกมันไม่ได้ง่ายอย่างที่แกจะออกไปทำอะไรตามใจพ่อรู้เหรอว่าใจผมต้องการอะไรข้าไม่คิดจะเหลียวแลกันน่ะแล้วรับผมมาเลี้ยงทำไมเธอไม่ได้แค่เผลอใจแล้วล่ะแต่มันคือความรักฉันเองที่เจ็บกว่าเราไปเที่ยวกันนะนะป้าดิเมื่อกี้ตำส้มตำไม่ได้อยู่เลยเดินไปซักผ้าแล้วอ๋ออันนี้ผัวเมียกันเหรอลูกก็เหมือนเหรอคะเฮ้ยมาใกล้กันเจ้าผมรู้กันเหมาะสมกันดีนะเจ้าวันนี้เขาไม่อยากแต่งงานหรอกป้าดูหน้าเขาของหูนะน่ะว่าเขากับรอดนะเจ้าชู้กับเบาเน้อยิ้มพอของนิ้วถึงแอบจับได้ว่าเขานอกใจหนูเลยค่ะป้าสวยคนนี้นะครับเขาทิ้งผมไม่มีคนใหม่ทั้งสองปีเหมือนกันป้าก็ดีแล้วนี่สมน้ำสมเนื้อกันลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของเลยขึ้นเลยขึ้นโอ้โหเย่รอดแล้วรอดหน้าฝนไปดูดอกไม้หน้าหนาวก็ขึ้นดอยพอหน้าร้อนก็ไปทะเลแล้วหาของอร่อยอร่อยกินหาอะไรสนุกสนุกทำแล้วแต่งงานกันแล้วก็มีลูกเอาอีกแล้วนะนี่เธอพูดให้ฉันมีความหวังแล้วเนี่ยก็เธอถามฉันว่าฉันอยากทำอะไรไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่อยากทำรับสิเขาว่างไปแล้วแม่ฉันทะเลาะกับแฟนใหม่ฉันรีบวิ่งขึ้นห้องปิดประตูเสียงดังปังเลยไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นน่ะฉันกลัวมากเลยล่ะกลัวสั่นหมดเลยกลัวแม่จะวิ่งถือไม้เรียวขึ้นมาตีฉันน่ะคนอย่างจูเนี่ยน่ะเหรอฉันเป็นคนขี้อายนะเด็กขี้กลัวกลัวสารพัดเลยเมื่อวานฉันไปเจอนัดมา
ฉันเป็นคนโทรไปหาเขาเองเขาอะบอกว่าคงไม่ได้อะไรแล้วห่วงก็แต่เธอนี่แหละไว้ฉันพร้อมแล้วค่อยโทรไปมีเมสเซจมาไม่อยากรู้หรอว่าเขาส่งมาว่าอะไรไม่บอกก็รู้ว่าเธออะจูบนัดเขาก่อน ฉันลืมไปแล้ว หรอไหนดูดิโอ้นี่มันหน้าโกหกชัดๆเลยนี่โอ้เอาละกินกาแฟตอนเช้าทันทีเลยไม่ไหวแล้วเป็นอะไรปวดท้องกินกาแฟเช้าเป็นงี้ตลอดทำงานน่ะหันตาอะไรชั่วไม่ไหวไปห้องน้ำก่อนนะหนีเหรอไม่ได้หนีฉันมาไม่ไหวโอ้พี่นะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาไปไหนอ่ะกินไปก่อนนะเดี๋ยวมาไปห้องน้ำพอนิ่งจริงเลยอ่ะไปเข้าห้องน้ำโอ้โหอุ๊ยอู้ถ้าเราโทรไปเราจะพูดอะไรกับเขาสบายดีไหมสบายดีหรือเปล่าฉันสบายดีนะถ้าว่างเมื่อไหร่ก็โทรมาละกันบ๊ายบายนายชอบแนนใช่ไหมฮัลโหลผมอยากทราบเบอร์มาเลยนะครับแมนนะครับฉันถามว่านายชอบแนนใช่ไหม08แล้วนะครับเข้ามาอีกทีได้ไหมครับเอาสมุดฉันคืนมาก็นายไม่ตอบฉันอะตอนนี้แนนกับแซ่นายรู้สึกยังไงฮะเอาสมุดฉันคืนมารู้ไหมว่าฉันน่ะชอบนายมากเลยนะนายพูดอะไรฉันไม่เคยขัดเลยนายก็รู้ว่าฉันชอบแนนแทนนี่จะปฏิเสธอ่ะนายกับพูดดีแล้วก็ยิ้มให้เขาอ่ะโอ้ยแกสอนน้อยมึงอย่ามึงขี้ห้าผมเลือกปล่อยห้าห้าเฮ้ยปล่อยห้าปล่อยแกเฮ้ยแค่เรื่องผู้หญิงทำไมนาย2คนอ่ะต้องทะเลาะกันเป็นหมาป้าเลยหรือไงวะนี่นายอยากมีเรื่องเหรอฮะไอ้โดนี่จะไปไหนกันมาก่อนดิเฮ้ยเป็นไงฉันชัยรัตน์นะพี่นายอยู่ปารีสเหรอเปล่าตอนนี้อยู่เชียงใหม่พอดีฉันต้องมาพบลูกค้าแล้วแกเราเป็นไงสบายดีป่ะแล้ววินล่ะเป็นไงบ้างอ
เอาไวน์ไหมสักครึ่งแก้วก็พอไม่เป็นไรครับเซาเนี่ยผมว่าจะแวะไปบ้านแต่ปกติผมก็โทรหาคุณย่าทุกวันอยู่แล้วคนแก่นะมะเร็งมันลามช้ากว่าเด็กๆแกไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่ออย่าบอกให้แม่รู้ว่าผมรู้แล้วเรื่องนี้ผมไม่ใช่ลูกแม่จะได้ไหมมีอะไรจะคุยกับผมนะครับแกรู้เรื่องนี้มากแค่ไหนพ่อไม่ได้ตั้งใจให้ผมเกิดแม่ไม่ใช่แม่แท้ๆของผมผมอยู่บ้านเด็กกำพร้ามา3ปีก่อนที่พ่อจะไปรับมาแม่แท้ๆของผมเป็นยังไงล่ะครับเขาอบอุ่นจิตใจดีแต่กำพร้ามาตั้งแต่เด็กทำงานหาเงินส่งเสียจนตัวเองได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นคนสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วทำไมเขาถึงทิ้งพ่อไปพ่อทิ้งเขาเองแล้วแม่ตายยังไงล่ะครับแม่กระโดดรถชนตอนนั้นแกเพิ่งขวบเดียวพ่อก็ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกและไม่กล้าที่จะขัดใจย่าทั้งหมดอ่ะพ่อผิดเองมันก็แน่อยู่แล้วครับพ่อทิ้งผมให้อยู่บ้านในกำพร้าโอ้ยทำไมไม่รับสายเล่าฮัลโหลไงเจ้าลูกแม่สบายดีไหมสบายดีจ้ะแล้วที่ร้านเป็นไงขายดีไหมก็ดีครับแม่ครับทำเสียงออดอ้อนอีกแล้วคราวนี้จะอ้อนเอาอะไรอีกล่ะผมรักแม่มากนะแม่ก็รักลูกนะขอบคุณนะแม่ขอบคุณมากๆอยู่ๆโทรมาขอบคุณอะไรอ่ะจะคุยกับย่าไหมไม่ล่ะครับแค่นี้นะจ้าแค่นี้นะครับสวัสดีครับเขาโทรมาขอบคุณนะคะเขาเป็นคนเปราะบางคงจะทุกข์ใจน่าดูให้เขาโทษแกน่ะดีแล้วแต่ตาชัยรัตน์กลับมาเมืองไทยนี่สิไม่รู้ข่าวดีหรือข่าวร้ายนะเห็นเขาบอกว่าเขามาทำธุรกิจนะครับธุรกิจเหรอหมดธุระแล้วก็กลับไปสิทำไมต้องโทรหาคุณนี่เขาต้องการอะไรกันแน่คุณเองก็ควรรีบจัดการนะคะอย่าให้เขาได้มาเจอวินเป็นอันขาดเขาไม่ได้มาเมืองไทยเป็น10ปีแล้วจะทำเป็นไม่ใส่ใจได้ยังไงผมต้องไปหาเขาฉันเกลียดคุณก็เพราะแบบนี้แหละฉันจะไม่ยอมให้ใครมาเอาลูกไปแน่เขาจะมาวุ่นวายกับเราทำไมชัยรัตน์เขาไม่ได้พูดอะไรเลย
คุณอย่าทำตีตัวไปก่อนไข้สิรอดูไปก่อนเถอะคุณแม่ถ้าเขาพูดเรื่องวินแล้วก็พาเขามาหาแม่เขาไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกครับคุณก็รีบไปจัดการซะล่ะไม่งั้นคุณกับฉันอะขาดกันคอฟฟี่ปินนายชื่อคอฟฟี่ปินเหรอบอสบอสหลับแล้วเหรอเปล่ายังไม่หลับเลยนี่บอสอยู่ไหนเนี่ยโทรหาบอสทั้งวันเลยนัดไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันไหมตอนนี้เนี่ยนะตาจะปิดอยู่แล้วยิ้มก่อนดิไม่ได้จริง
นนี้เมื่อเช้านี่แกกลับกี่โมงเช้ามืดแม่เอ้ยเป็นสาวเป็นนางกลับไปค้างอ้างแรมที่ไหนเนี่ยฮะนี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดนะลาออกไปเลยโอเคแม่แค่ยังไงไปก่อนนะเฮ้ยอ้าวนัดเอ้ยกินไปวิ่งไปเดี๋ยวก็ติดคอตายพอดีหรอกคุณพามาทำไมแต่เช้าอ่ะก็ผมโทรหาคุณคุณก็ไม่รับสายทำอย่างหลบหน้าผมอย่างนั้นแหละไม่ได้หลบบ้านเราก็อยู่ใกล้กันแค่นี้เองก็เดี๋ยวก็เจอกันไม่รู้แหละวันนี้ผมจะฟังคำตอบจากปากคุณน่ะที่ผมขอคุณพาแต่งงานไว้ไงถ้าผมทำไม่ดีนะเดี๋ยวผมขอแต่งงานใหม่ก็ได้เอาให้มันโรแมนติกเลยโอ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องขอแล้วไม่ต้องขอไม่ต้องขออะไรละพอละล่องเรือตอนกลางคืนดีไหมครับแล้วค่อยคุยกันมันจะได้มีอารมณ์โรแมนติกนะคุณพานะพอแล้วฉันเคยไปมาแล้วจ้ะพ่อยในศพนั่นใช่ไหมล่ะคุณถึงไม่รับรักผมอ่ะนี่พูดไม่รู้เรื่องฉันเนี่ยไม่ได้รักใครทั้งนั้นแหละไม่ได้รักใครได้ยินป่ะแต่เดี๋ยวสิคุณพาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปสิเรามาคุยให้รู้เรื่องก่อนนะคุณพาคุณพาครับนัดทำไมวันนี้มาเช้าจังฮะยิ้มแปลกๆพอดีลุงมาสายอีกแล้วเอาเปรียบเพื่อนขี้เลื่อนจะขึ้นหัวไปสวัสดีครับสวัสดีครับบอสได้นอนยังบอสเป็นไรบอสเป็นอะไรอ่ะมีอะไรก็พูดมาสิบอสฉันทำอะไรผิดอีกอ่ะฉันไล่นายออกเรื่องเงินเดือนไม่ต้องห่วงนะฉันจะจ่ายลูกนายใน3เดือนทำไมอ่ะบอสขอแค่นายไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าเข้าใจไหมเพราะอะไรอ่ะโมโหที่ไรก็ไล่ออกฉันไม่ออกยังไงฉันก็ไม่ออกฉันไปเองมันจะไม่มากเกินไปหรอชวนเป็นพี่น้องบอสมาชวนฉันเป็นน้องทำไมถึงอยู่ดีเปลี่ยนไปอ่ะฉันมันก็เป็นคนแบบนี้แหละนายไม่รู้หรือไงใช่ฉันไม่รู้บอสเห็นความรู้สึกของคนอื่นเป็นแค่ของเล่นหรือไงฉันเกลียดนายฉันไม่ชอบขี้หน้านายเรื่องเซาซีนาทีเดี๋ยวบอสก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจง่ายอยู่แล้วไม่ใช่หรอฉันเกลียดนายจริงเพราะอะไรอ่ะเพราะบอสรักฉันหรอ
นายคิดว่าเรื่องนี้มันง่ายนักเหรอใช่สิสำหรับนายมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับฉันไม่ใช ามาก็ดีละผมขอเคลียร์ใจพี่หน่อยอย่างลูกผู้ชายเลยพี่รักคุณนภาจริงเปล่าตอบไปชัดๆพี่ชายเหรออื้ออยู่ๆเรียกพี่ชายจะบ้าวะเนี่ยฮะพาเหรอนี่ยันสมนะเธอชอบตาแสวงที่เกษมสโตป่ะหรือเธอชอบฉันแต่ขอบอกก่อนนะว่าฉันไม่ชอบเธอคุณไม่ใช่สเปคฉันพอใจยังชัดยังนี่แต่มันเป็นอะไรวะพี่อุปสรรคระหว่างพากับผมเนี่ยไม่จบพี่ช่วยเป็นพ่อสื่อผมนิดนึงนะถ้าพี่ช่วยนะรับรักผมแน่ๆพี่ช่วยนิดนึงนะพี่โถเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลอ๋อนั่นพี่นะจัดการเองไอ้เรื่องของหัวใจต้องจัดการเองโถพี่นัดอเมริกาโน่แก้วหนึ่งนัดก็ดูเซ็งๆปื๊ดก็หน้ามุ่ยพี่วินก็ไม่รู้หายไปไหนแถมลูกค้ายังวอยเรื่องน้ำกีวีมีเม็ดอีกโอ้ยวันนี้มันวันอะไรวะเนี่ยพี่วินนี่ฝากร้านด้วยฉันจะไปพักผ่อนอะไรเนี่ยหรือว่าพี่วินไม่สบายกาแฟได้แล้วขอเอสเปรสโซ่ถ้วยค่ะลุงนัดนี่เธอจะปิดบังคับอีกนานแค่ไหนเนี่ยขืนบอกไปอ่ะมีหวังอย่างจบแน่เขาเป็นคนบอกเองด้วยว่าเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยดีแล้วพอทั้งคู่ใช่ค่ะลุงรสชาติกาแฟเนี่ยมันจะกลมกล่อมได้เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคนชงเข้าใจรสชาติกาแฟมากแค่ไหนมันเหมือนคนรักกันน่ะนะBye.
15นาทีกับวันที่ฉันนั่งเมื่อที่เดินเธอชอบนั่งตรงนี้ยิ่งมองยิ่งเหมือนมีเธอโอ้ตอนนี้มีคนคิดถึงอยู่โอ้ตอนนี้มีคนพร้อมพร้อมอยู่เธอจะสบายดีไหมกินข้าวสินั่งมองโทรศัพท์อยู่ได้อีตาบื้อมันไม่โทรมาเลยก็ดีแล้วนี่ไม่ชอบเขาไม่ใช่เหรออ้าวแล้วคนนี้ตายอดตายอยากมาจากไหนเนี่ยกินเยอะจะได้มีแรงนะแม่เอาค่อยๆกินอะไรกะโหนี่แกกินเยอะแยะขนาดเลยเหรอเนี่ยฮะแหมทีเงี้ยเรียกพี่เชียแค่นี้นะหวัดดีหวัดดี
บายดีไหมฉันเมสเซจไปไม่เห็นคุณตอบเลยฉันขอโทษนะเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องที่ฉันทำให้เธอตกใจไงฉันก็รู้สึกผิดเหมือนกันน่ะถ้าอย่างนั้นเรามาลืมกันดีกว่าแต่ฉันเป็นคนความจำแม่นซะด้วยสิถ้าอย่างนั้นก็แกล้งลืมสิแล้วทำไมต้องลืมด้วยล่ะก็เราจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนเธออยากเป็นเพื่อนกับฉันจริงๆเหรออืมก็คุณทั้งใจดีแถมชอบเลี้ยงข้าฉันไม่บ่อยด้วยฉันสิที่เห็นแก่ตัวไม่หรอกเธอพูดตรงๆแบบนี้ดีแล้วฉันจะได้ไม่ไปคาดหวังอะไรผิดๆไปเองอย่างเงี้ยเอานะอย่างน้อยก็ถือว่าได้เพื่อนคืนมาไงฉันขอเรียกคุณว่าพี่ได้ไหมได้สิพี่ทีแล้วนี่เป็นไรเนี่ยบอสห้ามฉันกลับไปทำงานอีกอะอยู่ๆเขาโกรธอะไรของเขาก็ไม่รู้ตอนแรกนะเขายังดีๆอยู่เลยอะฉันเลยไม่เข้าใจเขาจริงๆสงสัยฉันคงชอบเขาจริงๆแล้วล่ะฉันเดาไว้แต่แรกแล้วแหละว่านางวายอ่ะต้องแอบชอบนายเอ็กซ์คงวุ่นวายน่าดูเลยนะเพราะนายเอ็กซ์เนี่ยก็ยังคิดว่านางวายเป็นผู้ชายอยู่ดีวันนี้เธอเคยจะบอกเขาเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงแล้วถูกปฏิเสธอ่ะสู้เป็นผู้ชายแล้วอยู่ข้างๆเขาแบบนี้ดีกว่าเออไปหาอะไรกินกันดีกว่านะถือว่าฉลองที่เรากลับมาเป็นเพื่อนกันไงดีไหมเดี๋ยวฉันเรียกเองเอาอะไรดีเบอร์เกอร์หรือพิซซ่าดีเอาอะไรก็ได้ที่อร่อยอ่ะเอาแล้วชอบอย่างไหนอ่ะพิซซ่าเอาพิซซ่านะเบอร์เกอร์พิซซ่าเบอร์เกอร์มันมีที่ไหนแล้วทุกอย่างเนี่ยชอบสองวายเหรอเออฉันลืมไปเธอกินเก่งแล้วหิวด้วยเหรอหิวงั้นช่วยครึ่งนึงได้ไหมโอเคเราเล่นเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเธอนี่กินเก่งเหมือนเดิมเลยนะพี่วินพี่พี่วินเข้ามาสินี่พี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยนั่งก่อนสิโหกินเบียร์หึงเลยนี่พี่ได้กินอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมควรจะหุบปากเอาหน่อยไหมนี่พี่วินว่าพี่ไม่อยู่ร้านนะไอ้ทำมันก็ซึมเหมือนคนไร้วิญญาณเลยพอเหอะไม่ต้องพูดเลยพี่วิน
ี่สงสัยฉันจะรักไอ้นัดมันเข้าแล้วนัดไอ้นัดเหรอโถพี่ผมก็ชอบไอ้นัดมันเหมือนกันนั่นแหละเขาทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงไอ้นัดมันรู้เรื่องยังอะพี่ฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะไม่ต้องห่วงนะฉันต้องหาทางออกให้ได้ทำไมต้องเป็นหมีวะที่ร้านยุ่งมากไหมครับหายไปตั้ง4วันไม่บอกไม่กล่าวฉันนึกว่าเปิดแนบไปแล้วสิอย่างนี้เนี่ยหูยผมดีใจมากเลยนะที่บอสกลับมาแล้วครับเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วสิหรือจะกินวอฟเฟิลฉันทำให้ได้นะไม่ต้องหรอกมีแต่มิสคอลจากนางฟ้าเห็นไหมในที่สุดเขาก็ต้องง้อนายคืนผมเล่นตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวนางฟ้าไม่กลับมาทำยังไงอ่ะนายอยากได้เขาไหมล่ะรับรองแผนเนี้ยนายไม่ผิดหวังแน่นอนบอสไปขี่รถเล่นกันไหมฉันไม่อยากเห็นหน้านายเลิกเกาะแก่ฉันสักทีแล้วก็อยู่ห่างๆฉันด้วยมีแต่ทำร้ายจิตใจคนอื่นอ่ะสวัสดีครับครับสนุกไหมครับกลับบ้านกันนะงานน่าสนุกดีนะอ้าวสวัสดีวันนี้ทำให้เต็มที่เลยนะนี่พี่ไม่ไปคุยกับไอ้หมอนี่กับผู้หญิงนะนายอ่ะชอบผู้ชายใช่ไหมแค่คิดก็ขนลุกแล้วถ้าพี่คิดจะเปลี่ยนรสนิยมมาชอบของแปลกนี้นะฉันจะจีบจูนเลย Coffee Prince Liveคำถามไม่ใช่เรื่องราวที่อยากจะรู้
ไม่ใช่คำถาม